งานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการสารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันอุษาหลึกสมบูรณ์นักข่าวสุขภาวะแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็จะนำมาเสนอในตอนพัฒนาศักยภาพเท่าทันไล่สื่อสารเป็นนะคะโดยดิฉันจะพาไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปตามคนรุ่นใหม่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแกนประสานงานจังหวัดนะคะเท่าทันและสื่อสารเป็นซึ่งจัดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะสสท.หรือว่าไทย PBS นะคะที่คงการ์เด้นวิวรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมานะคะซึ่งน้องๆที่ได้ไปร่วมนี่นะคะก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลิซูกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีผู้ชาย1คนหญิง2คนนะคะก็รวมกัน3คนนะคะก็เดินทางไกลไปนี่ก็เพื่อโอกาสในการเรียนรู้เรื่องสื่อนะคะซึ่งแม่ฮ่องสอนเราก็ขาดโอกาสในเรื่องอย่างนี้ด้วยคือมีสื่อมากมายเข้ามาเรื่อยๆแต่โอกาสที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันแล้วก็เรียนผลิตสื่ออย่างมีหลักวิชามีผู้รู้มาสอนนั้นก็ยากเต็มที่นะคะวันนี้พวกเขาก็เลยไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาบ้างซึ่งก็ที่ไปกันนะคะก็เรียนรู้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องสื่อสาธารณะหลักการสื่อสารให้เป็นประเด็นแล้วก็ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาพโดยใช้มือถือแล้วก็มีการเทคนิคการใช้ Facebook Live นะคะทั้งนี้ก็ได้วิทยากรจากทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือไทย PBS เป็นหลักให้ค่ะซึ่งแกนนำจากพื้นที่อำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนนะคะก็ได้ฝึกทำสไลด์มัลติวิชั่นเป็นคลิปผ่านมือถือสรุปกระบวนการเรียนรู้การทำคลิปโดยใช้สมาร์ทโฟนที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะพวกเขาก็บอกว่าเดินทางมาไกลแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่การอบรมก็เป็นกันเองสนุกและได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงแต่คลิปที่ฝึกหัดทำก็เป็นคลิปแรกในชีวิตยังต้องฝึกต่อไปอีกมากเลยนะคะกลับมาก็มีแผนที่จะพัฒนาสื่อในพื้นที่ตนเองต่อไปก็เรียกว่าอบรมแล้วก็ไม่เสียของนะคะด้วยจะมาเชื่อมต่อกับงานพัฒนาโดยเฉพาะในสายงานสาธารณสุขและภาคประชาสังคมต่างๆในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในกลุ่มชาติพันธุ์ลิซูลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงนะคะ3คนที่ได้เข้ามาร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเท่าทันและสื่อสารเป็นซึ่งจัดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะสสท.หรือว่าไทย PBS นะคะที่โครงการ์เด้นวิวรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561ซึ่งก็จะกลับมาทำงานสื่อสร้างสรรค์สู่ขบวะชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในรายงานข่าวสู่ขบวะภาคเหนือตอนนี้นะคะดิฉันอุษาหลึกสมบูรณ์นักสื่อสารสู่ขบวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง